ผุดธุรกิจใหม่นางเอกสะพ้ายหมื่นล้านซื้อที่บนเกาะเตรียมเปิดรีสอร์ทเลวก่อนหน้านี้นุ่นวรนุชได้ออกมาให้สัมภาษณ์อัปเดตเกี่ยวกับโปรเจกต์ที่พักบนเกาะล้านว่าตอนนี้ทำธุรกิจที่พักที่เกาะล้านเพราะเคยไปเที่ยวและสวยมากก็ทำร่วมกับน้องๆมีปลายปีนี้พยายามให้จบให้เร็วเพราะมันก็ยากเพราะการก่อสร้างต้องใช้เวลาและเมื่อถามถึงเรื่องของความเหนื่อยสาวนุ่นเธอได้เผยว่าไม่เหนื่อยและยังสนุกกับชีวิตและยังมีธุรกิจอีกเยอะที่อยากทำและล่าสุดวันนี้วันที่19พฤศจิกายน2565นุ่นได้โพสต์ภาพอัปเดตโปรเจกต์ที่พักอีกครั้งพร้อมทั้งระบุแคปชั่นว่าแวะมาตรวจงานที่เกาะล้านแฮชแท็กเกาะล้านแฮชแท็กเวอร่าเวิลด์ไวด์หลังจากนั้นต่างมีแฟนคลับเข้ามาเซลและชื่นชมในความสวยกันมากมายค่ะ